ือห้องทดลองที่ใช้ศึกษาถึงกระบวนการในการก่อสร้างของโครงการ The Stand นะครับโดยเราจะมีประเด็นหลักๆที่ใช้ศึกษาเนี่ยอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับ1คือเรื่องคุณภาพของการก่อสร้างนะครับโดยเราจะศึกษาถึงเทคนิคขั้นตอนต่างๆในระหว่างการก่อสร้างว่าเราจะทำอย่างไรให้ในกระบวนการก่อสร้างเนี่ยออกมามีคุณภาพดีที่สุดนะครับ2เรื่องของระยะเวลาการก่อสร้างเราจะศึกษาซีเควนต์การทำงานของผู้รับเหมาแต่ละเจ้าครับว่าซีเควนต์เนี้ยจะเริ่มงานจากอะไรก่อนแล้วไปจบด้วยงานอะไรในหัวข้อที่3เนี่ยคือเราจะศึกษาในเรื่องของการดีไซน์ครับโดยเราจะนำรูปแบบการดีไซน์กับแมทเทียลที่ทางโครงการเป็นคนเลือกเนี่ยเอานำมาสร้างจริงครับเมื่อสร้างเสร็จออกมาเนี่ยเราก็ศึกษาว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันมีความสวยงามมากน้อยเพียงใดครับจุดประสงค์วัตถุโครงการที่เราจะทำแบบดูที่นี่นะครับเพื่อให้ข้อมูลนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอาคารจริงนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพงานที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมนะครับในส่วนของโครงการต่อไปครับ